สวัสดีครับผมดัตคายวันนี้เรามาลงด่านเพนัลตี้กันครับ PL อ่ะด่านหาปืนสีแดงซึ่งเป็นด่านที่ยากที่สุดตอนนี้ของด่าน PVE ครับเพราะว่ามันนานนะเพราะไงคือมันนานก็สกีบอสมันปั่นมากปั่นประสาทอ่ะไม่ได้ปั่นแบบกวนตีนก็เดียวกันเนี่ยว่ะหมายถึงว่าปั่นทำให้แบบสับสนเล่นยากอะฮะวันนี้เราคือเคลียร์มอนไปเรื่อยๆนะเกาะช่วยได้เยอะอยู่อะแบบมี2ชีวิตอะจะได้น่าจะทำให้ปืนหลักมันเรียกว่าไรตัวไปละทำให้ปืนหลักมันกระสุนไม่จำกัดได้โอ้ยิงยากยิงยากยิงยากทำไมมันเลี้ยวไปนู่นวะมันใกล้กว่าถ้าเราพูดพอจริงทางนี้นะมันจะไปทางไหนเดี๋ยวรอคนมากันผมยิงเนี่ยนะแล้วก็ยิงปุ๊บผมน้องจะเลี้ยวไปทางขวาอีกโชบะโชเดะอันนี้ก็คือการเคลียร์มอนไปเรื่อยครับไม่ให้หัวหน้าเราได้รับบาดเจ็บนะเขาเรียกเขาว่าหัวหน้าแล้วกันไม่รู้มันคืออะไรยิโร่เอ็มเพอร์ยิบอันนี้ไม่แก่ทวนเมื่อผมลงพีวีผมมักลืมยิบทวนมาบนแซดดากอนมาเคียมช่วยเคียมอ่ะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เคียมหรอกมั้งน่าจะใช้ปืนอย่างเดียวมองว่าอันนี้ใช้ยิงได้ครับแต่ว่ายังไม่เบสอ่ะยังไม่ดีที่สุดแต่ว่ามันใช้ได้ยืดหยุ่นฮะไปอ่ะวิ่งแต่คนวิ่งอย่างไวละยิงกันแบบโบบะโบบะเลยโอเคมาถึงเฟสถัดไปละเฟสนี้เราจะกันบอสอะเอ้ยใช่กันบอสของเราไม่ให้มอนมันเข้ามาทำดาเมจตรงกลางนะให้มาตีตรงกลางเราก็เคลียร์มอนจากขวาไปซ้ายฮะต่อไป1 2 3นี่เขาจะทำสติกันเลยนะพี่ผมกลับมาเอาคลิปแต่มันก็เป็นเสน่ห์ของคนเล่นไอของด่าน PVE อ่ะมันก็เลยมีคนยังมีคนเล่นเกมนี้ไม่ได้มีแค่บอมนะฮะมี AI ด้วยก็สมมุติซึ่ง AI มันหินแนวการเลยยิงเพิร์ดลืมดูตรงกลางเลยมันจะมีจำนวนบอกเลยครับว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่จำนวนดิเป็นเวลาบอกเราจะยิงนี่เสร็จแล้วจะวิ่งไปยิงอันเดิมอีกรอบไหมหมดจังหันพินรู้เขินเลย ผมเปิดเสียงเกมเบานะฮะเพราะว่าถ้ามันเปิดดังแบบนี่ผมเปิด1นะถ้าผมเปิด5มันจะดังกว่านี้ดังมากเลยมันไม่ค่อยสมดุลกันเลยเสียงเกมเนี่ยผมหยิบระเบิดนี้มาทำไมวะไม่หยิบระเบิดไฟกันระเบิดหัวแข็ง
แอบเบิร์นอยู่แล้วมันหมดหลุมนี่ยังนะอะไรเงี้ยแล้วก็จังหวะเปลี่ยนหลุมหลอนกว่าจะเล่นเนื้อตัวนานมากเลยฮะผมเล่นสปีดคิวดีไหมท่านผู้ชมว่าไงไม่เล่นแล้วกันขี้เกียจให้ดูฉากเอฟเฟกต์ไปฮะวันนี้เคลียร์เสร็จแล้วก็ไปไหนต่อวะอ๋อยิงต้นไม้ผมลืมหยิบระเบิดน้ำแข็งไว้ระเบิดน้ำแข็งก็มาประชิดโอ้ลูกกระสุนอุ้ยตายไปตายครับเขาบอกตัวตรงนี้จะหลบได้ง่ายขึ้นนะสองตัดสักเยอะอึ๊บลบโอ้สั่นไปดิ้นไว้โอ้เป็นเด็กตกระนาวแล้วเม็ดด่านนี้ที่208นะเข้าไปใกล้มันน่าจะสูงกว่านี้แต่ว่ามันอันตรายเกินไป208ใช่208โคตรนานนี่คือสกิลเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าแบบมันเวอร์จังวะแต่ว่าแม่งก็ไม่จบสักทีดูดินี่คือลุมกันใส่ไม่ยั้งแล้วกดสั้นเลยนะแต่วันนี้เนี่ยกดได้เพราะผมยืนยิงมานานแล้วยังไม่ตายเลยเฮ้ยผมยังไม่ตายน่าจะคูลดาวน์เสร็จพอดีตอนสุดท้ายเอมีเลือดเป็นด่านที่โหดต้องหลบบอลหลบเลเซอร์แคเยอร์บังแล้วก็ต้องแข่งไว้มันจะจบแล้วเหรอเพราะเข้าหมายใกล้เป็น300นะผมยังไม่กดอีโมทแล้ววะก็ผ่านมาอีกแมปนึงส่วนนี้เป็นแมปป้องกันนกฮะเราอย่ายิงนกนะถ้ายิงนกเกิน30ตัวเราจะแพ้ไปเลยต้องแบ่งหน้าที่กันดีๆฮะจะได้ไม่พลาดเวลาโดยเฉลี่ยเราจะกันเขาประมาณ2นาทีฮะคิดมัน100วินะ100วิแล้ววิก็1นาที40วิจะได้มองด้วยมองดูนกอย่าเข้ามาใกล้สิเดี๋ยวตายมันไปช่วยเพื่อนยิงเฉยๆแต่ว่า
ไม่หรอกตัวนี้มันเกิดนานเด้อให้มาด่านนี้มันไม่เกี่ยวกับเวลาเนี่ยว่ะเฮ้ยไม่เกี่ยวกับการยิงมอนมันเกี่ยวกับเวลาไม่ผมพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยผมไม่ต้องการอย่าแย่และก็หมดเวลาวินนะฮะอย่างนึงว่ะเราต้องมาขี่นกฮะหมดเกมยิงนะจิ้วๆๆผมอยู่ไหนวะสีฟ้าโอเคผู้ชมช่วยดูนะผมสีฟ้านะสีฟ้าผมจะไม่ตายสีฟ้ากับเลเซอร์สีฟ้ามันช่างเข้ากันตายขั้นต่ำกว่า10อ่ะแต่ว่ารอบนี้มันไม่ตายเว้ยเรื่องที่แปลกมากมันไม่น่าใช่จัดขายไม่ได้ช่วยเลยโอ้ยตายเกือบละรอดวะผมจะไม่โลภเรามีเลเซอร์อีกแล้วจะไม่โลภเลเซอร์มาเป็นอันนี้นะหรือว่าผมเก็บแย่งเขาไม่ทันเมื่อกี้ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนบวกอะไรบ้างฮะแต่จำได้ว่าตัว G มันบวกเลเซอร์เออผมเก็บผมยังไม่ตายผมยังไม่ตายน่าตายด่านบอสด่านสุดท้ายอุ้ยจบตายผมว่าคนดูก็งงเหมือนกันผมเล่นก็งงเหมือนกันไม่ต้องแต่แล้วแทนได้เลเซอร์3ดอกเมื่อกี้ดีกว่าเยอะเลยแล้วนานกว่าจะมอนกว่าจะบอสเลเซอร์3มันจะเป็นเลเซอร์3เส้นมาผมอยากได้ผมอยากได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกันได้ไปกันได้เออได้2อันมองของพอดอย่างเงี้ยลบ1ลบ2ลบ3กี่ผมรอดเนี่ยโอเคเดี๋ยวน้องบอกจะเอาปืนเราทิ้งปืนไว้ก่อนไปก็คือนักสู้เราบาดเจ็บอะเขาต้องการกำลังเสริมเก็บมันกำลังโคนนิ่งร่างเราไปฮะสีเส้นแดงๆมีไหมกำลังโคนนิ่งร่างเราไปแต่ลอยเป็นท่าเนี่ยแล้วมันจะยิงเราด้วยนะฮะตัวคนนิ่งเนี่ยทำไม2มา
3 4ฮะคือถือว่าโอเคเข้าไม้แก้2 40มันเกิดป่ะไม่รู้จังหวะไหนมันต้องกดแตะเอาเป็นว่าผมวิ่งกดหลบตามไปนะไม่244 142ผมยังไม่คิดเปลี่ยนกันโซลแล้วผมเดกันโซบวกกระสุนบวกก่อนถ้าจะไม่ผิดจะบวกระยะจริงนะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะ140มู้นอันนี้ไวรอบนี้ไวนะเคียมอนนะเคียมอนยิงโล่ที่รออยู่ฮะไม่ทันยังผมมันมีเอฟเฟกต์ตื้อๆตรงนี้ป่าวะยิงไปครับยิงไปยิงแบบโยกซ้ายโยกขวาคือไม่มีเสียงเลยฮะปืนนี้มันจะก็ปีทางหลังก็ปีทางหลังสวัสดีครับตายคิวขวาช่วยเคลียร์ได้ดีจริงตายเลยใครอุ๊ยเคลียร์ได้ผมตายรอบเดียวด่านไหนนะฮะน้องยังไม่ตายน้องสุดท้ายเห็นผมก็ปาไป700,000อยู่ก็ถือว่าเยอะนะลูกของกดเสร็จแล้วก็มันเหลือแค่8%เย้จบเดี๋ยวไอตัวนี้ไม่มาช่วยเหรอดูเพราะว่าเราทำเวลาเร็วไอตัวพระเอกของงานก็เลยไม่มาช่วยแต่ก็ถือว่าเราทำเวลาได้เร็วว่ะ23.54โอ้โหไวถือว่าโอเคนะก็ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปนะก็ไปละบ๊ายบาย